าไปซิ่งเหนือคุณผู้ชมครับซึ่งก็มีทั้งรุ่นเล็กนะครับก็คือ Moto2 ซึ่งมีนักบิดของไทยลงแข่งด้วยแล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดก็คือ MotoGP ปีนี้น่าสนใจเพราะว่าผ่านไป12สนามนี่มีแชมป์ถึง7คนเท่ากับว่าแต่ละสนามที่มีการแข่งขันนั้นจะมีสิทธิ์คนที่ยังไม่เคยชนะขึ้นมาหมายความว่าการลุ้นแชมป์คะแนนรวมในปีนี้จะสนุกตื่นเต้นเป็นที่สุดนะครับสนามที่13แข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีช่อง3ของเราก็ได้ถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่ว่าใครพลาดไปช็อตเด็ดเป็นแบบนี้ผู้ชนะเป็นใครลองชมครับแข่งกันที่สนามมิซาโน่ครับก็แน่นอนฮะเป็นเหมือนอยู่ในถิ่นของลาติโน่รอสซี่นะครับแชมป์โลก9สมัยเบอร์46เนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่แชมป์สนามนี้เป็นของดานิเปโดซ่าเบอร์26ครับนักบิดจากสเปนที่คว้าแชมป์แรกในปีนี้นะครับทำให้ MotoGP ในปีนี้13สนามมีผู้ชนะถึง8คนนะครับเปโดซ่าเป็นแชมป์ส่วนรองแชมป์ก็คือรอสซี่จากยามาฮ่านะครับแล้วก็อันดับ3ฮอร์เก้โรเรนโซแชมป์โลกฤดูกาลล่าสุดจากยามาฮ่าก็คว้าอันดับที่3ไปนะครับส่วนในรุ่นเล็กลงมา Moto2 คุณผู้ชมครับเจ้าถิ่นก็เป็นแชมป์นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับเบอร์14ฮะฟิล์มรัฐภาควิไลโรธครับเบอร์14คว้าอันดับที่14นะครับก็สามารถเก็บ2คะแนนในสนามนี้ได้นะครับสนามที่13นี้คุณผู้ชมกำลังชมกันอยู่แข่งกันที่อิตาลีส่วนสนามที่14สนามต่อไปจะแข่งกันที่สเปนนะครับแล้วก็ทางช่อง3วาไรตี้ช่อง28นะฮะก็จะถ่ายทอดสดทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ในวันอาทิตย์ที่25กันยายนนี้ตั้งแต่ 17:15 น.เป็นต้นไปนะครับผม